กติเราไปดูหมอรำแล้วก็อยากจะได้ความสนุกสนานแต่รอบนี้ทำไมหมอลำเดือดเพราะมันเกิดภาพนี้ค่ะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่มีน้องคนหนึ่งเป็นคนดูนั่นแหละมาร่วมงานแล้วปรากฏว่าขึ้นเวทีไปถูกกระชากตกลงมาแล้วแก๊งของน้องเป็นสาวประเภท2ไม่พอใจเกิดความวุ่นวายขึ้นดูวินาทีนั้นกันค่ะโอ้ยดึงล่วงตกเวทีงั้นเลยอ่ะนี่น้องเขามาดูหมอลำนะคะแล้วเขาก็ถูกขึ้นไปให้เต้นแล้วน้องเขาก็เต้นท่าอะไรนะแต่จู่ๆมีคนหนึ่งกระชากแขนโอ้นี่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 เห็นไหมตกเวทีลงไปเลยแบบนี้เจ็บนะหน้าทิ่มพื้นได้เลยนะเนี่ยใช่ค่ะเจ็บมากๆเลยแล้วหลังจากนั้นเองนะคะสักพักหนึ่งก็มีวินาทีที่โฆษกถามใส่ไมค์ว่าเฮ้ยน้องเขามาสร้างความวุ่นวายหรือเปล่าเขามาสร้างความสุขต่างหากลองฟังเสียงนี้พร้อมๆกันค่ะน้องเนี่ยมาสร้างความวุ่นวายเพราะกับพี่น้องกันนั่งกันน้องขึ้นมาสร้างความสุขขวาเสียงแล้วน้องขึ้นมาสร้างความสุขนะครับน้องไม่ได้มาสร้างความวุ่นวายนะครับเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมรู้ไหมคะถึงขั้นพิธีกรพูดใส่ไมค์แบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าเจตนาของคนดึงนั้นดึงเพราะอะไรมีคลิปหลายคลิปเลยค่ะถูกแชร์ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะใน TikTok และเหตุการณ์นี้มันต่อเนื่องยังไงรู้ไหมคะมันมีพี่ของคนเจ็บพี่ของน้องที่ถูกดึงนี่คนนี้เป็นสาวสองโมโหค่ะไปเอาเรื่องจนกระทั่งเกิดตะลุมบอลกันขึ้นตีใครตีฟูกเสียหลังเนี่ยไอ้ตีพระกิจการเนี่ยตีเอาทำไมต้องไปฟูกี้ดาวยอดเชิญบทเลยอ่ะเอาทำไมต้องไปตีน้องเขาอ่ะเดี๋ยวเบิ้งไปเบิ้งมันควันเลี้ยงตีใครคุณผู้ชมเห็นไหมคะมันลุมมาตุ้มกันตีกันตรงนั้นอ่ะถามว่านี่งานหมอลำที่เกิดขึ้นที่ไหนเป็นเวทีหมอลำซิ่งในพื้นที่อำเภอมัญจาคิรีจังหวัดขอนแก่นเป็นงานบุญแจกข้าวอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับตามความเชื่องานนี้มีเจ้าภาพนะคะเจ้าภาพเขาจัดแสดงหมอลำเพื่อให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนี่คือคนเจ็บนี่อันนี้คืออีกกลุ่มที่ไม่ใช่คนถูกกระชากนะแต่เป็นแก๊งน้องสาวสองใช่นี่เป็นแก๊งสาวสองแก๊งเดียวกับน้องที่ขึ้นไปเต้นแล้วถูกกระชากลงมาแก๊งเดียวกันค่ะอ๋อแล้วก็ไปบารุมมาต้มกันหน้าเวทีแล้วก็น่วมขนาดนี้ต้องเพื่อนต้องประคองกันเลยใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้นะคะไปดูความคืบหน้ากันสักนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปที่สภ.มัญจาคิรีจังหวัดขอนแก่นค่ะตำรวจมีการเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายรวมถึงฝ่ายเจ้าภาพการจัดงานสองฝ่ายนี้มีใครหนึ่งที่ก็คือเด็ก2คนอายุ13ปีกับ18ปีที่ถูกกระชากลงมาญาติๆไปแจ้งความนะคะเพราะน้องได้รับบาดเจ็บส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าภาพที่จัดงานครั้งนี้เจ้าภาพเขาบอกว่าเดี๋ยวเตรียมตัวเลยนะกลุ่มสาวสองที่ไปตีกันเนี่ยทำให้งานเขาต้องยุติลงก่อนเวลาหมอลำเขาจ้างมาตั้ง 30,000 บาทมาสร้างความวุ่นวายแบบนี้ได้ยังไงนี่คือในมุมเจ้าภาพส่วนผู้ถูกกล่าวหาก็คือคนกระชากน้องลงจากเวทีกระชากน้องโบ๊ทน้องโบ๊ทคือคนที่ถูกกระชากอายุ13ปีค่ะคุณผู้ชมแน่นอนว่าผู้ถูกกล่าวหามาที่โรงพักไม่ได้เห็นบอกไม่สบายเป็นไข้แต่ทีนี้ตำรวจก็เชิญมาพูดคุยกับทั้งคู่แล้วพอคุยกันได้ประมาณ1ชั่วโมงไม่สามารถตกลงกันได้แล้วตอนนี้นะคะยังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีอะไรเดี๋ยวรอคุยกันก่อนตำรวจบอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเด็กเพราะเด็กที่ถูกกระชากลง13ปียังเป็นเยาวชนต้องใช้สหวิชาชีพสอบปากคำตามขั้นตอนแต่ทีนี้ถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเอาดีๆไปถามเจ้าภาพค่ะผู้สื่อข่าวเราไปเจอเจ้าภาพของงานหมอลำครั้งนี้คือคุณสุภัตราวงศาคุณสุภัตราบอกว่าจริงๆนั้นน่ะจ้างมาเนี่ยจัดให้ญาติอุทิศส่วนกุศลให้ญาติไม่มีข้อตกลงว่าคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในงานขึ้นไปเวทีได้ห้ามไม่ได้มีการมาขออนุญาตแต่น้องคนนั้น
ก็คือน้องโบ๊ทขึ้นไปเต้นได้ยังไงตัวเองเลยไปบอกทีมงานว่าให้เอาน้องลงมาแต่ภาพที่ลงมาไงคะมันเป็นภาพของการกระชากเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ให้ตั้งใจกระชากลงมาเพราะบอกไป2รอบให้น้องลงมาน้องไม่ลงน้องยังเต้นเด้งเด้งๆๆอยู่บนเวทีน้องไม่ยอมฟังทีนี้คนที่เข้าไปชมหมอรำเขาเริ่มไม่พอใจว่าเด็กคนนี้ขึ้นไปทำไมเขาจ้างมาเนี่ยนะ 30,000 บาทก็อยากให้คนได้ดูเต็มที่ดังนั้นเรื่องนี้นะคะก็เลยไปบอกทีมงาน2คนให้เอาน้องลงมาแต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายไปแบบนี้ส่วนเรื่องที่ไปตีกันอ่ะทางเจ้าภาพคุณสุภัตราชี้แจงแบบนี้ว่าเขาไม่รู้เรื่องไม่ได้สั่งให้ทีมงานไปทำร้ายร่างกายอะไรใครอันนี้ไม่รู้จริงๆมันเป็นความวุ่นวายหลังจากงานยุติลงไปแล้วค่ะก็คือว่าน้องเขาอะค่ะขึ้นไปวุ่นวายคือหนูจ้างหมอลำอะคือมันมีสัญญาในการจ้างก็คือว่าให้หมอลำเล่นหมดทั้งงานก็คือบนเวทีใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยมันเกินเหตุก็คือน้องขึ้นไปโดยที่แบบไม่ได้ขอใครเลยใช่ไหมคะแล้วก็หนูก็บอกว่าให้เขาลงเขาก็ไม่ยอมลงประเด็นก็คือว่าทุกคนก็ร้องให้ลงแต่เขาไม่ฟังแล้วเขาก็เลยก่อความวุ่นวายเกิดขึ้นใช่แล้วหนูก็เลยให้สองคนนั้นน่ะไปดึงลงให้บอกว่าแต่ว่าไม่ให้ดึงแรงตอนนี้นะคะในมุมของเจ้าภาพงานบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีในส่วนของคนที่ก่อความวุ่นวายภายในงานแต่กับเด็กเขาไม่เอาความนะใช่ฉะนั้นงานนี้เขาจัดขึ้นเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับคือตาของเขานั่นเองแต่นี่เป็นสาวสองคนนี้แหละค่ะไม่พอใจที่ทำไมทีมงานของเจ้าภาพต้องมากระชากน้องตัวน้อยของเขาที่ขึ้นไปเต้นบนเวทีด้วยเลือกเกิดได้เจ๊ฉันถามดูเพราะฉันอยากเกิดฉันก็เกิดเป็นแม่ยิ่งแล้วเลือกร่างสาวฉันลงเวทีเห็นอย่างลูกสาวฉันผิดอีหยังถามดูเนี่ยเราไม่ได้รับดีสวงครับถอดเกียร์ต้อยกับมือเนี่ยกระเทยมันเลือกเอาเป็นว่าในมุมหนึ่งสาวสองคนนี้เขาไม่พอใจว่าน้องเขาถูกกระชากบาดเจ็บนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีเรื่องของการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดแต่แน่นอนว่าตอนนี้ค่าเสียหายในงาน 30,000 จะภาพบอกเดี๋ยวเอาคืนแน่แต่ตำรวจเข้าใจในมุมของเจ้าภาพนะเพราะว่าเขาจัดงานในครอบครัวมีหมอลำซิ่งมาเล่นคอนเสิร์ตก็เปิดให้ชาวบ้านมาฟังเพลงกันแต่ใครจะไปคิดว่ามันเกิดความวุ่นวายขึ้นบนเวทีถูกต้องมาหน้าเวทีมันอาจจะผิดวัตถุประสงค์ของคนที่เขาอยากจะจ้างมาให้สนุกกันได้ทุกคนใช่แต่ขอนิดนึงได้ไหมคะตอนนี้ครอบครัวเด็กบอกว่าน้องเจ็บแขนแล้วก็เจ็บขามีรอยถลอกเห็นเรียกค่าทำขวัญด้วย 10,000 ภาพใช่ถูกต้องค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้ว่าจะยุติยังไงนะคะแต่จริงๆมันสามารถคุยกันได้ค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ